ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดAC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศ Ford Year and Sale น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรและในวันนี้ครับถือเป็นเทปพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่33กันครับและบรรยากาศของงานในครั้งนี้ครับภายใต้คอนเซ็ปต์เชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะถือเป็นครั้งที่มีรถมาโชว์ทั้งในรูปแบบของคอนเซ็ปต์คาร์ตัวรถไฮไลท์ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกภายในงานนี้และรวมถึงการปรับรูปแบบของโฉมแล้วก็ออปชันที่มีการเติมใส่เข้าไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือในหลายๆค่ายมีแคมเปญพิเศษส่งท้ายปลายปีซึ่งตัวงานเนี่ยจะจัดขึ้นภายในวันที่ 1-12 ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall เมืองทองธานีไปดูบรรยากาศภายในงาน Motor Expo ในครั้งนี้กันครับครับบูธของเรายังคงความเป็นคอนเซปต์ Suzuki Way of Life นะครับซึ่งจะขาข้ามไปด้วยรถยนต์ Eco Car ถึง3รุ่นด้วยกันก็คือ Suzuki Swift นะครับ Suzuki Stereo และก็ Suzuki Seos นะครับและปีนี้เป็นปีที่สำคัญของชาวไทยนะครับซึ่ง Suzuki เองได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับหรือ AFF Suzuki ครับนะครับซึ่งวันนี้เรากำลังรวมใจเชียร์นะครับเพื่อให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติของเราที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับบูธของเราก็เลยจัดนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับและเราถือโอกาสในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33ในครั้งนี้ทำการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Suzuki Ertiga รุ่น GX นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ประเภท3แถว7ที่นั่งนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนมีครอบครัวนะครับและอีกรถยนต์รุ่นนึงนะครับก็คือSuzuki Stereo รุ่น GA Limited และ GL Limited ซึ่งในงานนะครับจะคาข้ามไปด้วย Eco Car ทั้ง3รุ่นและก็ Suzuki Carry Food Truck ด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับงานใหญ่ๆอย่างมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33นะครับ Suzuki เองได้จัดเตรียมโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% นะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับ iPhone 7นะครับซึ่งกำลัง intend อยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่มองหา Suzuki Seos นะครับ Ertiga แล้วก็ Suzuki Swift นะครับวันนี้ถ้าทุกท่านยังมีเวลานะครับไม่มีธุระปะปังไปไหนนะครับขอเรียนเชิญที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33และเชิญชมที่บูธซูกินะครับมาทดลองขับได้ก่อนนะครับผมจิรศักดิ์เชียร์ลมนะครับก็เป็นตัวแทนของ Chevrolet Thailand นะครับก็สำหรับคอนเซปต์ของบูธปีนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว connectivity นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อสื่อสารนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุกท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างมากนะครับรวมถึงนะครับเราก็มีการใช้ในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบูธของเราเลยก็เลยต้องเน้นในเรื่องของตัวคอนเน็กทิวิตี้หรือว่าการสื่อสารระหว่างคนกับรถนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่งานนะครับเชฟโรเลตได้นำรถพิเศษนะครับรุ่นพิเศษทั้งหมด3รุ่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็น Colorado LTZ นะครับสำหรับตัว Cool Cab นะครับเราสามารถที่จะเอามาตกแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าตัวโบทายสีดำตัวคอนเซปต์ของคันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ Off-Road Style นะครับเอามาเปลี่ยน Mac หรือว่ามา Lift Up ขึ้นนะครับรวมถึง Sport Bar ด้านหลังนะครับก็
็มีความสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวColorado ตัวนี้นะครับอีกคันนึงนะครับก็คือตัว Chevrolet Trailblazer ตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสีดำนะครับก็คืออยากจะทำรถ SUV นะครับระดับพรีเมียมให้มีความดุดันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำคอนเซ็ปต์เป็น Perfect Black ขึ้นมานะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับที่มาแล้วนะครับต้องมาดูนะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์และโดดเด่นมากๆนะครับในงานนะครับสำหรับตัวCaptiva MY16 นะครับหรือว่าตัว Captiva ตัวใหม่นะครับของเรานะครับมีการติดตั้งบอดี้คิตรอบคันนะครับรวมถึงนะครับผมได้อินสไปเรชั่นจากรถซุปเปอร์คาร์นะครับในการเอามารับนะครับเป็นสีซิลเวอร์โครมนะครับหรือว่าสีโครมทั้งคันนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับโปรโมชั่นเยอะแยะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Colorado Trailblazer หรือว่า Captiva รวมถึง Cruise ด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับที่จะมาเยี่ยมชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับได้แวะเวียนเข้ามาที่บูธ Chevrolet Thailand นะครับสำหรับปีนี้นะครับถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นให้ได้เลือกในการขับขี่นะครับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับไฮไลท์ของบูธรถยนต์ Mercedes-Benz ในปีนี้นะครับเรามีหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับทางด้านหลังที่เห็นอยู่นี่นะครับเรามีการเปิดตัว The New E-Class นะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็น Estate นะครับเป็นรถ Station Wagon นะครับคันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับถัดมาเป็นรถในตระกูล C-Class Coupe เรานำ C300 Cabriolet นะครับเป็นรถ C-Class Coupe ที่เปิดประทุนนะครับมาเปิดตัวในงานนี้เช่นกัน C-Class Coupe ตัวที่เป็น250 Sport เนี่ยนะครับเริ่มต้นเพียง 3,240,000 บาทเท่านั้นส่วนในรุ่นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในรุ่นของ The New Generation CLA นะครับ CLA เนี่ยเรามีด้วยกัน3รุ่นด้วยกันคือรุ่นที่เป็น CLA 200 Urban CLA 250 AMG แล้วก็ CLA 250 AMG Shooting Brake อีก2รุ่นก็คือเป็นรถ Mercedes AMGซึ่งเรามาพร้อมกับรหัส43นะครับในรุ่น C-Class Coupe แล้วก็ GLE Coupe โดยเฉพาะ Mercedes-Benz เนี่ยปีนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญไว้เลยคอร์เนอร์นึงเลยคือมุมนึงเลยนะครับเราให้เป็นมุมที่เรียกกันว่า Electric Intelligent by Mercedes-Benz ก็คือเป็นมุมที่เราจัดแสดงในส่วนที่เป็นรถของ Plug-in Hybrid ก็คือรถที่มีเครื่องยนต์ด้วยมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านใช้ได้ด้วยสำหรับในงานนี้นะครับทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกับ Mercedes-Benz Leasing นะครับคือถ้าคุณจองรถยนต์ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคมนี้นะครับแล้วรับรถไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์ของปีหน้าคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ GLA 200 Urban ถึง2รางวัลด้วยกันนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าคงไม่ใช่เป็นแคมเปญแล้วเพราะว่าด้วยความร่วมมือของ Mercedes-Benz Leasing เนี่ยเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า My Star แปลว่ารถทุกคันในงานนี้นะครับสามารถคำนวณแล้วผ่อนได้เพียง 1% ของราคารถและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถยนต์ C-Class กับ E-Class นะครับในการที่จะดาวเพียง 15% แล้วก็มีดอกเบี้ยแค่ 0.99% นะครับยังไงเนี่ยอยากจะให้แวะมาถามน้องๆจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของเราที่บูธ Mercedes-Benz ได้เลยครับสวัสดีครับผมชาญนะครับจาก MG บูธ MG ปีนี้เนี่ยมาด้วยคอนเซปต์ของทางด้านซินิม่าโมชั่นนะครับก็จะเห็นจากจอด้านหลังของเราเลยที่เป็นจอใหญ่ส่วนไฮไลท์โปรดักต์นะครับที่เรามีมาในบูธนี้จะมี2ตัวด้วยกันก็คือ MG GS ที่อยู่ข้างหลังผมและ MG 3ที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเราเปิดตัว MG GS 1.5 Turbo นะครับด้วยแรงม้าอยู่ที่167แรงม้าซึ่งก็เทียบเท่ากับ 2.0 ธรรมดาเครื่องยนต์ 2.0 ธรรมดาเลยนะครับก็คิดเอาไว้ว่าเหมือนกับรถ GS 2.0 Turbo ธรรมดาเปลี่ยนแค่เครื่องกับเกียร์เท่านั้นทุกอย่างฟีเจอร์เหมือนเดิมหมดนะครับในตัว 1.5 Turbo ตัวนี้แน่นอนครับราคาก็ลดลงด้วยราคาเริ่มต้นของเราอยู่ที่ 890,000 ครับแล้วก็ราคาตัวนึงตัวท็อปอยู่ที่ 990,000 ครับผมไม่ถึงล้าน MG3 ทางด้านนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีรุ่นล่างกลางท็อปตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นท็อปของท็อปซึ่งก็คือรุ่น V นะครับจะเป็นรุ่นย่อยลงมาสิ่งที่จะมาใหม่ในตัว V Trim ตรงนี้ก็คือทางด้านตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างกับสปอยเลอร์อันนี้คือ2ไฮไลท์โปรดักต์ในบูธ MG ของปีนี้ครับสุดท้ายนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมรถยนต์ในบูธ MG นะครับมาลองทดสอบรถดูมาลองเทสต์ไดรฟ์ดูว่ารถยนต์ MG เนี่ย
เมื่อขับแล้วจะมีความรู้สึกแตกต่างกับรถยนต์ทั่วไปยังไงบ้างครับขอบคุณครับFirst challenge is to use a blade attached to the car to burst a balloon on the exit to turn 3, a fast right-hander. Need instant response from the tire, so we are on the right line. Yay! Yes! I just rely on the Michelin Pilot Sport 4. It has got stiffer at the sidewall, so just rely on it, put the power down and aim for it. It's good fun, that's for a start. awesome sitting, awesome car, awesome tire, some decent teammates as well. And I think we really started to put the tire to the test. Just a little bit of correction about the steering wheel, the sense straight on the track, you can feel it. Here we are, in between turn 5 and 6 towards 7, just to do the slalom course. It's all about testing the responsiveness of the tire and how stable the tire is going to react. Good feel on the tires, especially on the sidewalls. It's kind of stiffer, and I believe I could feel the tread. It's much more narrower, more rubber contacts on the surface of the road. Challenge 3 is who can go in the latest. We're back on the main straight at Sepang, and we're going for an all-out pure braking challenge to see how the PS4 performs in this area. Could feel more rubber contact on the surface. I was pretty amazed at the capability of how the car can stop in such a short space. One thing I can feel from this tire is high performance but still comfortable for the road for everyday use. You know, full speed and started braking dry and then moving into wet, that you still had complete control and that you all of a sudden didn't lose grip. And there's no trade-off as such between good dry tire and the good wet tire, which is great. Speed Sound.Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โป Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้
Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Echo Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้